ย้อนไป70ปีที่แล้วในปี1953ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศในคืนวันที่31มกราคมมวลน้ำมหาศาลและพายุยกน้ำทะเลสูงขึ้นผิดปกติก่อนที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งโดยปริมาณน้ำที่สูงกว่า 4.8 เมตรทะลักเข้าสู่ผืนดินนี่คือสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อ1953 North Sea Flood อุทกภัยในครั้งนั้นได้ฆ่าชีวิตชาวดัชไปกว่า 2,000 คนทำให้พื้นที่ร้อยละ9ของประเทศจมอยู่ใต้น้ำกับผู้คนอีกเป็นแสนชีวิตที่ไร้ที่อยู่อาศัยประเทศเนเธอร์แลนด์เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งหากพิจารณากับลักษณะภูมิประเทศของเนเธอร์แลนด์ไม่เพียงแต่ตั้งอยู่บนราบลุ่มปากแม่น้ำใหญ่ของยุโรป3สายคือแม่น้ำไรน์แม่น้ำเมอร์สและแม่น้ำสเกลต์ซึ่งเชื่อมติดกับทะเลเหนือพื้นที่กว่า 50% ของประเทศอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียง1เมตรเท่านั้นวิกฤตอุทกภัยครั้งนั้นทำให้ประเทศเนเธอร์แลนด์หาวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเดลต้าเวิร์กส์ประกอบไปด้วยโครงการย่อย16โครงการตั้งแต่เขื่อนประตูระบายน้ำผนังกั้นน้ำสถานีสูบน้ำคันกั้นดินและกำแพงกันคลื่นทะเลทั้งแบบที่กั้นถาวรและแบบที่สามารถเปิดปิดได้กั้นตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำจนเข้ามาถึงลำน้ำในประเทศเพื่อป้องกันน้ำท่วมในจุดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงปัจจุบันถือว่าเป็นโครงการจัดน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ใน7อันดับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันข้อดีของการออกแบบประตูเปิดปิดนี้นอกเหนือจากเรื่องอุทกภัยแล้วยังคงทำให้ชาวประมงสามารถทำอาหารกินเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้านในของผนังกั้นนี้ยังมีทะเลสาบน้ำจืดสะอาดที่มาจากการออกแบบโครงการที่ประชาชนสามารถนำไปใช้หรือทำการเกษตรได้อีกทั้งหากมีปริมาณมากเกินไปยังสามารถส่งขึ้นไปทางเหนือที่แห้งแล้งกว่าได้นอกจากระบบป้องกันน้ำท่วมเนเธอร์แลนด์มองไปไกลถึงปัญหาและความท้าทายในอนาคตนั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรซึ่งมาพร้อมกับความต้องการใช้พื้นที่มากขึ้นตัวอย่างที่ดีที่สุดคือสนามบิน Schiphol สนามบินหลักของประเทศพื้นที่ที่สนามบินตั้งอยู่นี้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง4เมตรในอดีตคือพื้นที่น้ำอันกว้างใหญ่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์สั่งระบายน้ำออกจากจุดนี้โดยใช้ระยะเวลาอยู่เกือบ3ปีและเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สร้างสนามบินและพื้นที่ทำการเกษตรที่สำคัญต่อประเทศเหล่านี้คือการสร้างสรรค์ด้านวิศวกรรมเพื่อปกป้องประชาชนและดินแดนจากพลังธรรมชาติของน้ำหลังเนเธอร์แลนด์เจอกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เมื่อ74ปีที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแบบสุดขั้วที่เกิดจากสภาวะโลกร้อนแม้แต่เดลต้าเวิร์กของเนเธอร์แลนด์ยังเจอกับความท้าทายกรกฎาคมปี2021ที่ผ่านมายุโรปเผชิญกับน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายศตวรรษน้ำปริมาณมหาศาลยังคงสามารถทะลุผ่านปราการระบบป้องกันน้ำที่ดีที่สุดของโลกเข้าไปได้หนักสุดคือเยอรมนีฝนตกหนักที่สุดในรอบ100ปีส่งผลกระทบให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาคารบ้านเรือนจำนวนมากหายไปกับสายน้ำมีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย103รายบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งและยังสูญหายอีกมากกว่า 1,000 รายโดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะสัญญาณโทรศัพท์ที่ใช้การไม่ได้หลังจากบ้านเรือนถูกน้ำพัดพังทลายถนนและสะพานถูกตัดขาดเสียหายอย่างหนักประชาชนหลายพันคนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศต้องพากันขนข้าวของหนีน้ำเจ้าหน้าที่ที่ช่วยอพยพบรรดาผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านพักคนชราออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยหลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นสภาพน้ำท่วมที่รุนแรงแบบนี้มาก่อนและนั่นแหละครับคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้หากท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมทามจาก ID Group Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ